ลี่ขุยถลึงตาใส่ไม่พูดพร่ำทำเพลงดึงขวานคู่ออกมาจามใส่เสาแขวนธงสีเหลืองจัดจ้านปานผลลูกซิ่งที่ปักคำว่าปฏิบัติตามบัญชาสวรรค์สะบั้นลงมากองอยู่กับพื้นแล้วลงมือฉีกทิ้งธงผืนนั้นออกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยท่ามกลางสายตานับร้อยที่เฝ้าดูอยู่ด้วยความฉงนฉงายส่งเจียงร้องเสียงหลงเฮ้ยทำอะไรอย่างนี้วะลี่ขุยกำขวานวิ่งสวนเข้าใส่กวนเชงหลินชงชินหมิงฮู่เหวินโจและตงผิงรีบถลันเข้าสกัดแล้วกระชากขวานออกจากมือรุนหลังตรงไปยังห้องพิจารณาคดีที่อยู่สุดหอส่งเจียงร้องขึ้นด้วยโกรธว่าเฮ้ยไอ้บัดซบในก่อเรื่องอีกแล้วแล้วหันหน้าไปถามลี่ขุยว่าบอกมาสิว่าข้าไปทำอะไรผิดฮะเฮ้ยลี่ขุยหึนหัดด้วยอึดอัดใจพูดอะไรก็ไม่ออกเหยียนฉิงรีบสืบเท้าออกมาเล่าเหตุการณ์ที่พวกตนได้ประสบพบมาไล่ตั้งแต่จากเมืองหลวงตะวันออกจนมาถึงคฤหาสน์ใกล้กับเมืองจิงเหมินแล้วเสริมว่าข้าบดีหลิวบอกกับเราว่าเมื่อ2วันก่อนส่งเจียงพาองครักษ์ผู้หนึ่งขี่ม้าไปยังคฤหาสน์พอได้ยินว่าพวกเราปฏิบัติตามบัญชาฟ้าจึงบอกลูกสาววัย18ปีมารินสุราให้พวกนั้นดื่มกินกันไปจนตกดึกก่อนจะไปฉุดลูกสาวแกหนีพี่ลี่ขุยได้ยินก็นึกว่าจริงข้าพูดกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าพี่ใหญ่ไม่ใช่คนพันนั้นแน่นอนใครบางคนอาจไปสมอ้างชื่อเขาไปทำผิดศีลธรรมแต่พี่ลี่ก็ยังคงบอกว่าก็ข้าเห็นเขาไปแกลวอยู่หน้าซ่องนางหลีซื่อๆที่เมืองหลวงตะวันออกอยู่เป็นประจำทำเราไม่อยากจากมาเขาก็คงเป็นคนแบบนั้นนั่นแหละคงเป็นเพราะอย่างนี้นี่เองเขาจึงเป็นเดือดเป็นแค้นนักซ่งเจียงจึงพูดขึ้นว่าโอ้หนอกูนี่ช่างไม่สำเนียกบ้างว่าตัวเจ้าก็เข้าใจเรื่องนางหลีซื่อๆกลับตรปัดผิดไปจนหมดสิ้นซ่งเจียงเอ่ยต่อลี่ขุยว่าแล้วเหตุไฉนยังไม่พูดเสียก่อนหน้านี้เล่าลี่ขุยจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยก็ข้าเคยคิดว่าท่านเป็นคนวีระอาหารใครจะไปคิดว่าจะมาทำตัวดังเดรัจฉานถึงป่านนี้ลองคิดดูว่าทำแบบเนี้ยจะให้เรียกเป็นอย่างอื่นไปได้ยังไงฟังก่อนอย่าลืมนะว่าข้ากลับมาพร้อมทัพใหญ่มีลี้พลตามด้วยไม่ต่ำกว่า 3,000 ม้าหากมีสองม้าพลาออกไปม้าทั้งหลายที่เหลือย่อมต้องรู้กันสิ้นและหากว่าข้าไปฉุดหญิงสาวมานางก็ย่อมต้องอยู่ที่นี่บนป้อมค่ายแห่งนี้เชิญเจ้าไปค้นเรือนข้าดูก็ได้สลาตันดำจึงพูดขึ้นว่าเฮ้ยท่านพี่ไอเรื่องค้นพันเนี้ยมันแสนจะไร้สาระบัดซบสุดๆแล้วพี่เองก็ทราบดีและใครๆเองต่างก็รู้กันดีว่าทุกคนในที่นี้ย่อมขึ้นตรงต่อพี่ทั้งหมดแล้วใครๆที่ว่าย่อมต้องอยากปลดอยากปิดเรื่องนี้ให้พี่ทั้งสิ้นนางจะไปแอบอยู่ที่ไหนๆก็ล้วนได้ทั้งนั้นข้าเคยหลงบูชาว่าพี่ไม่ใช่คนเช่นนั้นแต่แท้ที่จริงท่านพี่บ้าทั้งสุราและนารีที่พี่ข้านางเหยียนเปาะสีก็เป็นเพียงละครเรื่องจริงก็คือพี่ไปหลงนางหลีซื่อๆที่เมืองหลวงตะวันออกอย่าพยายามปฏิเสธเสียให้ยากเลยเฮ้ยคืนลูกสาวให้ข้าพอดีหรือไปซะดีๆเถิดเรายังจะพอยอมความกันได้หากพี่ยังไม่ยอมไม่ช้าก็เร็วข้าคงจะฆ่าพี่จนได้นั่นแหละเฮ้ยส้มเจี้ยงจึงพูดขึ้นว่าเอาละใจเย็นๆข้าบดีหลิวยังเป็นๆอยู่และบ่าวไพร่ที่นั่นก็ยังอยู่กันครบข้าจะไปเผชิญหน้ากับพวกเขาหากพวกเขาชี้ตัวคนคนนั้นว่าเป็นข้าข้าจะยื่นคอไปรับคมขวานเจ้าเองแต่ถ้าหากเขาเห็นเป็นเช่นอื่นแล้วจะให้ทำอะไรกับเจ้าชาติชั่วที่ไม่ทำตัวอยู่กับร่องกับรอยอย่างนี้ฮะลี่ขุยจึงพูดกับซ่งเจียงว่าเฮ้ยหากเรื่องนี้ข้าจับพี่ไม่ได้ข้าก็พร้อมจะถวายหัวซ่งเจียงจึงว่าถ้าเช่นนั้นก็ดีพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาจงเป็นพยานให้พี่ด้วยซ่งเจียงก็บัญชาให้เปิดส่วนคุณธรรมชุดเล็กเขียนคำสั่งประหารเป็นประกันเอาไว้2ใบส่งเจียงเอาใบของตัวมอบให้ลี่ขุยฝ่ายลี่ขุยก็เอาใบของตัวมอบให้ส่งเจียง
ี้คุยเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยบุรุษหนุ่มอีกคนหนึ่งที่ข้าพอดีเอ่ยถึงต้องเป็นชัยจิ้นจะเป็นใครอื่นไปไม่ได้ชัยจิ้นพูดขึ้นแล้วอาสาว่าเอาละถ้าเช่นนั้นนะข้าจะไปด้วยก็ได้ลี่ขุยจึงว่าเฮ้ยต้องเป็นเช่นนั้นอยู่แล้วท่านอย่าได้เกรงกลัวไปเลยหากท่านข้าพอดีชี้ตัวท่านท่านก็ต้องชิมคมขวานของข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นไพร่เป็นเจ้าเป็นบ่าวเป็นนายก็คล้ายๆกันชัยจิ้นจึงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยสำหรับข้าอะไรก็ได้เจ้าไปก่อนเลยเราจะตามไปสมทบจะได้ไม่มีนอกมีนายกันลี่ขุยจึงเอ่ยขึ้นว่าดีแล้วก็เรียกหาเหยียนฉิงไปพวกเราจะไปกันก่อนหากพวกเขาไม่ตามไปเราจะได้รู้ทันว่าพวกเขาผิดแล้วค่อยกลับมาชำระสะสางเรื่องนี้ก็ให้มันสิ้นไปสักทีเยียนฉิงกับลี่ขุยกลับไปยังเครื่องหาดหลังนั้นอีกคำรบหนึ่งข้าบดีจึงถามขึ้นว่าเอ้าท่านผู้กล้าได้ข่าวอะไรมาบ้างหรือขอรับสลาตันดำกล่าวขึ้นว่าวันนี้ส่งเจียงฝ่ายเราจะมาให้ท่านชี้ตัวข้าใคร่จะให้ท่านกับพันยาท่านและพวกบ่าวไพร่ที่นี่ได้ดูกันให้เต็มตาถ้าเป็นไอ้คนคนนั้นก็บอกมาอย่าได้กลัวจะต้องอพนัมเอาไว้ที่เหลือปล่อยให้ข้ารับภาระเองท่านใดนั้นบ่าวผู้หนึ่งก็ประกาศว่าหมา10ตัวมารออยู่ที่หน้าประตูใหญ่ครับลี่ขุยจึงบอกขึ้นว่านั่นละพวกนั้นนั่นแหละมากันแล้วคนอื่นๆรออยู่ที่ปากประตูส่งเจี๊ยกับชัยจิ้นผ่านเข้าไปข้างในบ้านตรงดิ่งไปที่ห้องโถงแล้วนั่งลงลี่ขุยยืนประกบอยู่ด้านข้างในมือกำขวานคู่เตรียมพร้อมอยู่ทุกขณะจิตขอเพียงแต่ชายชราจำหน้าคนผิดได้เท่านั้นแต่ทว่าเท่าหลิวกลับเดินตรงเข้าไปหาส่งเจี๊ยอย่างเชื่องๆแล้วคุกเข่าโคกศีรษะแทนลี่ขุยรีบซักขึ้นว่าเอ้าท่านข้าบดีนี่ใช่คนที่ฉุดลูกสาวไปหรือเปล่าฮะเท่าหลิวพยายามเลิกเปลือกตาที่ฟ้าฟางไปตามอายุไขเพ่งพินิจพิจารณาซ่งเจี้ยงจนเต็มตาเออไม่ใช่ขอรับซ่งเจี้ยงถามลี่ขุยว่าเอ้าลี่ขุยเมื่อเป็นอย่างเนี้ยแล้วจะว่ายังไงฮะลี่ขุยจึงพูดขึ้นว่าโอ้โหก็ท่านทั้งสองเล่นเอาตัวโผล่มาให้เขาเห็นเป็นเช่นนี้ดีเขาก็ฝ่อแย่น่ะสิอย่างนี้เขาไม่กล้าพูดอะไรดอกซ่งเจี้ยงจึงพูดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นก็ไปเรียกบ่าวไพร่ของพวกเขามาถามซ้ำดูก็ได้ลี่ขุยเรียกหาบรรดาบ่าวไพร่แต่คนเหล่านั้นก็ยังพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยไม่ใช่ชายผู้นั้นดอกขอรับซ่งเจี้ยงจึงเอ่ยขึ้นว่าข้าบดีหลิวข้าคือซ่งเจี้ยงแห่งเหลียงซานเปาะและน้องชายท่านนี้คือชัยจิ้นลูกสาวท่านน่าจะถูกคนอื่นสวมรอยฆ่าตัวเอาไปหากท่านรู้ว่าพวกมันไปทางไหนก็บอกทางป้อมค่ายของเราให้รู้พวกเราจะจัดการให้แล้วผินหน้ามากล่าวกับลี่ขุยว่าที่นี่ใช่ที่ที่เราจะพูดกันไหมเอาไว้กลับไปค่ายข้ามีเรื่องบางอย่างจะพูดกับเจ้าว่าแล้วก็พาใช้จิ้นกับพลพรรคที่ตามมาทั้งหมดขี่ม้ากลับขึ้นเขาไปเหยียนฉิงเอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยลี่ขุยยุ่งแล้วไหมล่ะเรายังไงกันดีล่ะคราวเนี้ยเฮ้ยเป็นความผิดของข้าเองข้ามันใจร้อนเกินไปในเมื่อข้าทันบนเอาหัวตนไปประกันเอาไว้ข้าก็ควรตัดแล้วหวานท่านช่วยนำไปแสดงให้พี่ใหญ่ได้เห็นด้วยเฮ้ยไม่มีเหตุผลที่ต้องสังหารตัวเองไปเช่นนั้นข้ามีทางออกทางหนึ่งเขาเรียกว่าแบกหนามหวายไปวอนให้ลงทันลี่ขุยพูดขึ้นว่าเฮ้ยที่ว่าแบกหนามหวายนี้ท่านหมายความว่ายังไงกันเยียนฉิงจึงพูดขึ้นว่าก็ไม่มีอะไรเป็นแค่ถอดเสื้อผ้าห
ผูกมือไพร่หลังแบกหนามไหวเอาไว้บนบ่าแล้วไปหมอบกราบคาบแก้วอยู่หน้าหอธรรมภักดีตะโกนร้องขอเชิญให้พี่ใหญ่เคี่ยนข้าได้ตามอำเภอใจเลยขอรับที่ว่าแบกหนามไหวไปวอนให้ลงทันก็แบบนี้แหละพี่ใหญ่ไม่มีใจจะทำอะไรท่านดอกลี่ขุยจึงร้องขึ้นว่าไม่เลวแฮะแต่มันให้หน้าอายยังไงยังไงอยู่นาฮะข้าควรจะกุดหัวตัวเองให้มันแล้วไปซะจะดีกว่าเย็นฉิงจึงว่าเฮ้ยบนเขาพวกเราล้วนเป็นพี่น้องกันทั้งสิ้นใครจะมาคิดเย้ยหยันให้ได้อายลี่ขุยลังลังเลเลตามเย็นฉิงขึ้นเขาไปอย่างอิดๆอ่อนข้างฝ่ายซ่งเจี้ยกับใช้จิ้นไปถึงหอธรรมภักดีก่อนขณะกำลังเล่าเรื่องลี่ขุยให้ประดาหัวหน้าคนอื่นๆฟังลี่ขุยก็เยี่ยมหน้าเข้าไปเนื้อตัวเปลือยเปล่าแบกหนามหวายเส้นหนึ่งเอาไว้บนหลังคุกเข่าก้มหน้าอยู่ที่ธรณีประตูส่งเจียงเห็นก็ยิ้มแล้วพูดขึ้นว่าเหตุฉันไหนไปหิ้วหนามหวายนั่นมาไอ้เจ้าดำปืนทำเช่นนี้แล้วคิดว่าข้าจะปล่อยเจ้าไปง่ายๆเช่นนั้นหรือฮะลี่ขุยจึงอ้อนวอนว่าข้าผิดไปแล้วพี่ใหญ่โปรดเอาหวายติดหนามนี้เขี่ยนตีข้าได้ตามสบายเลยขอรับเฮ้ยก็ข้าพนันเอาหัวเหตุฉะไหนตัวจะเอาไม้เรียวมาให้ลี่ขุยจึงพูดว่าหากท่านพี่ไม่แล้วใจนะก็ตัดหัวขั้วแห้งข้าไปเถิดมันก็สมควรแก่เหตุอยู่แล้วล่ะขอรับบรรดาในจนทั้งหลายรีบออกมาขอขมาช่วยลี่ขุยส่งเจียงจึงว่าข้าจะอภัยให้ก็ได้แต่มีเงื่อนไขอยู่ข้อหนึ่งคือให้เจ้าไปจับไอ้ตัวแสบแอบอ้างทั้งสองแล้วไปพาลูกสาวเท่าหลิวเอามาคืนแกให้ได้ลี่ขุยรีบผุดลุกขึ้นร้องออกมาอย่างลิงโลดว่าเย้หลุดแล้วยี่ว่าทำแค่นี้มันง่ายนักเหมือนจับเต่าในไหแค่ยื่นมือออกไปก็ได้การส่งเจียงจึงพูดกับสลาตันดำลี่ขุยว่าอย่าลืมนะว่าพวกมันมีสองแถมยังมีม้าขี่เจ้าจะเข้าใกล้พวกมันได้หรืออยากระนั้นเลยเอาเหยียนฉิงไปด้วยช่วยอีกแรงจะดีกว่าเหยียนฉิงจึงเอ่ยขึ้นว่าหากท่านพี่จะสั่งข้าข้าก็ยินดีจะไปขอรับว่าพรางก็กลับไปยังที่พักเลือกหน้าไม้กับไม้พรองคู่มือสูงเพียงตาแล้วลงเขาไปพร้อมลี่ขุยบ่ายหน้าตรงไปยังเครื่องหาดเท่าหลิวไปเหยียนฉิงซักไซไล่เลียงเท่าหลิวอย่างละเอียดยิบข้าบดีเล่าว่าตอนที่พวกมันขี่ม้ามาถึงนั้นตะวันคล้อยบ่ายแก่ๆแล้วแต่ตอนเวลากลับออกไปดูเหมือนจะเป็นยามสามข้าไม่รู้ว่าพวกมันไปทิศไหนเพราะไม่กล้าถามหัวหน้าตัวเตี้ยๆผอมบางผิวค่อนข้างคล้ำส่วนอีกคนหนึ่งนั้นตัวใหญ่ล่ำสันตาโตหนวดเคราสั้นคนทั้งสองซักต่อในที่สุดก็เอ่ยขึ้นว่าเฮ้ยอย่าได้วิตกไปเลยท่านลุงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะต้องตามลูกสาวมาคืนลุงให้จงได้พี่ใหญ่ซ่งเจี้ยงของเราสั่งการลงมาแล้วรับประกันว่าพวกเราจะต้องทำตามนั้นให้ได้ว่าแล้วก็ขอเสบียงจากชายชราเป็นเนื้อคั่วกับมันโถเก็บใส่ท้ายคล้องไหลเอาไว้พอออกมาพ้นตัวคฤหาสน์พวกเขาก็ตามรอยขึ้นทางทิศเหนือไปก่อนแต่ละแวกเหนือคฤหาสน์ขึ้นไปไม่มีผู้คนอาศัยค้นอยู่2วันก็ยังไม่ได้ร่องรอยใดๆต่อมาก็ลงไปทางทิศตะวันออกแกะรอยอยู่2วันค้นหาออกไปไกลจนถึงเกาถังในเขตจังหวัดหลิงโจก็ยังไม่ได้ความลี่ขุยเริ่มเป็นกังวลใบหน้าแดงกำจึงลองวกกลับมาทางตะวันตกแต่เวลาผ่านไปอีก2วันก็ยังไม่มีอะไรดีขึ้นคืนนั้น2คนเข้าไปค้างแรมในวัดร้างเก่าๆแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ตีนภูยึดเอาโต๊ะบูชาเป็นเตียงลี่ขุยเป็นกังวลจนข่มตาไม่ลงจึงชันกายลุกขึ้นนั่งก็ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ภายนอกจึงกระโดดลงจากโต๊ะ
แง้มประตูออกไปดูก็เห็นบุรุษผู้หนึ่งถือเงากำลังปีนขึ้นเขาไปทำทางเดินหลังวัดลี่ขุยจึงสะกดรอยตามไปฝ่ายเหยียนฉิงสำเนียกรู้ว่าเพื่อนไม่อยู่จึงหยิบไม้พลองตามลี่ขุยไปจนทันแล้วกระซิบออกไปว่าพี่ลี่ไม่ต้องตามไปดอกข้ามีวิธีอื่นคืนนั้นเดือนแรมแสงจันทร์ขมุกขมัวเหยียนฉิงส่งไม้พลองให้ลี่ขุยถือไว้เวลานั้นบุรุษลึกลับก้มหน้าเดินงุนๆห่างออกไปพอตัวเหยียนฉิงรีบย่นระยะทางเข้าใกล้จนเห็นแผ่นหลังก็ประจงวางลูกเก่าทันใส่ลงไปในแหล่งยกขึ้นเล็งแล้วปล่อยลูกดอกออกไปพร้อมสำทับออกไปว่าเฮ้ยอย่าผิดนะลูกธนูดอกนั้นก็ปักเข้าที่ขาขวาของชายหนุ่มล้มลงกับพื้นลี่ขุยปราดเข้าไปประชิดคว้าคอเสื้อได้ก็ลากกลับมายังวัดร้างที่พวกตนค้างแรมก่อนจะตะคอกถามออกไปว่าเฮ้ยมึงเอาลูกสาวข้าบดีหลิวไปแอบไว้ไหนฮะชายหนุ่มนล่ำนลักตอบไปว่าข้าน้อยไม่ทราบเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดขอรับไม่เคยคิดที่จะไปจุดฆ่าลูกสาวบ้านไหนของใครเขาข้าน้อยเป็นเพียงโจรปล้นคนสัญจรตัวเล็กๆทำอะไรก็แต่พอเอาตัวรอดไปวันๆหาได้กล้าหาญชาญชัยพอที่จะทำการอะไรใหญ่ๆโตๆอย่างเช่นไปเที่ยวฉุดฆ่าลูกสาวชาวบ้านดอกขอรับสลาตันคว้าเชือกมามัดชายผู้นั้นจนมั่นใจแล้วก็เงื้อขวานขึ้นท่าทางประสงค์ร้ายเฮ้ยถ้าไม่บอกมาตามจริงกูจะสับให้เป็นท่อนๆซะเลยป้าโทษถ้าเช่นนั้นก็พยุงข้าขึ้นสิขอรับค่อยๆพูดค่อยๆจากันก็ได้เหยียนฉิงจึงเอ่ยกับชายผู้นั้นว่ามาข้าจะถอนธนูออกให้แล้วปล่อยให้ชายผู้นั้นยืนขึ้นแล้วก็เปิดออกมาเลยเจ้าคิดว่าใครเป็นคนฉุดเอาตัวลูกสาวเท่าหลิวไปในเมื่อเจ้าเป็นโจรปล้นคนเดินทางเฝ้าทางถนนอยู่เป็นนิจศิลป์ย่อมต้องรู้อะไรดีๆอยู่บ้างข้าเพียงแต่เดาเอานะขอรับเพราะไม่รู้อะไรจริงแท้แต่จากนี้ขึ้นเหนือไปราว15ลี้มีภูเขาอยู่ลูกหนึ่งชื่อเขาหัววัวบนนั้นมีวิหารเต่าอยู่แห่งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีผู้กล้าสองคนคนหนึ่งนามว่าหวางเจี้ยงอีกคนหนึ่งชื่อตงไห่ทั้งสองเป็นโจรป่าพากันขึ้นไปฆ่านักพรตกับเนนที่นั่นจนหมดสิ้นแล้วพาพวกของตนเข้าไปอยู่รวมแล้วราวๆ 7-8 คนพวกนี้เชี่ยวชาญในการปล้นสะดมหมู่บ้านไม่ว่าจะปล้นที่ไหนมักใช้ชื่อส่งเจี้ยงเป็นประจำข้าน้อยเดาว่าพวกมันทั้งสองนั้นน่าจะเป็นคนฉุดนางไปขอรับเยียนฉิงเอ่ยขึ้นว่าที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผลอย่าได้กลัวเราเลยข้าคือเหยียนฉิงแห่งเหลียนซานเปาะส่วนนี้คือสลาตันดำได้ขุยข้าจะรักษาแผลธนูให้แล้วเจ้านำพวกเราไปยังวิหารแห่งนั้นทีชายผู้นั้นกล่าวว่าได้ขอรับเยียนฉิงก็คืนเงาพร้อมทั้งหาผ้ามารัดแผลเสร็จแล้วก็ร่วมกับลี่ขุยช่วยกันประคองชายผู้นั้นดุ่มเดินไปยังเขาหัววัวภายใต้แสงจันทร์สลัวพอเดินไปได้สัก15ลี้ก็เห็นภูเขาลูกหนึ่งอยู่เบื้องหน้าที่จริงเขาลูกนี้ไม่ค่อยสูงนักสันฐานเสมือนหัววัวขาทั้ง4ข้างนอนเอาหัวซบดินตอนที่ทั้ง3เริ่มปีนขึ้นเขาไปนั้นตะวันยังไม่ทันสางพอไปถึงสันเขาก็เห็นกำแพงล้อมรอบที่กว้างผืนหนึ่งภายในเป็นตึกแถวราวๆ20ห้องเห็นที่จะได้ลี่ขุยบอกว่าเหยียนฉิงเดี๋ยวข้าจะเข้าไปดูลาดเล้าก่อนเหยียนฉิงจึงเสนอขึ้นว่าพี่ลี่ขุยไม่รอให้สว่างก่อนจะดีกว่าไหมแต่ลี่ขุยรอไม่ไหวเพ่นแถวกระโดดข้ามกำแพงดินเข้าไปซะแล้วเสียงใครบางคนกู่ตวาดประตูวิหารหลังนั้นพลันเปิดออกบุรุษผู้หนึ่งถือเงาถลันออกมาแล้ววิ่งเข้าหาลี่ขุยด้วยเกรงว่าปฏิบัติการช่วยเหลือตัวประกันจะล้มเหลวเหยียนฉิงก็กำไม้พลองกระโดดข้ามกำแพงเข้าไปร่วมวงพอเห็นเช่นนั้นโจรปล้นคนผ่านทางกระจกก็เร้นกายหายวับไปดังกลุ่มควันไฟที่ต้องสายลมเหยียนฉิงแอบมองเข้าไป
จนถึงตัวไอ้ล่ำที่กำลังรบกับลี่ขุยแล้วสะบัดฟาดไม่พรองเข้าใส่โหนกแก้มข้างทัดดอกไม้ยังผลให้ชายผู้นั้นเซ่แซ่ๆเข้าหาทางขวานของลี่ขุยเพียงจามเดียวที่แผ่นหลังสลาตันดำก็ส่งชายผู้นั้นล้มลงกับพื้นไม่มีใครถลันออกมารับมือเป็นรายที่สองเยี้ยนฉิงพูดขึ้นว่าเฮ้ยมันจะต้องมีทางออกด้านหลังข้าจะอ้อมไปประตูหลังส่วนเจ้าเฝ้าประตูหน้านี้เอาไว้แต่อย่าได้บุ่มบามเข้าไปโดยเด็ดขาดพอไปถึงประตูด้านหลังเยี้ยนฉิงเข้าไปแอบซุ่มอยู่ใต้เงากำแพงก็เห็นชายผู้หนึ่งกำลังเปิดประตูวิหารออกมาถือพวงกุญแจจะเปิดประตูรั้วด้านหลังเยี้ยนฉิงจึงพุ่งเข้าใส่ชายผู้นั้นหันมาเห็นเข้าก็วิ่งหนีอ้อมไปทางประตูหน้าลี่ขุยหยุดมันเอาไว้เยี้ยนฉิงตะโกนสั่งลี่ขุยดีดตัวออกมาสะบัดคมขวานเข้าที่ยอดอกชายผู้นั้นล้มลงแล้วลากศพทั้งสองมาไว้ใกล้กันก่อนจะตัดศีรษะเอาผมมาผูกกันไว้พอถึงตอนนั้นความกระหายเลือดของลี่ขุยก็แผ่ซ่านคุมเอาไว้ไม่ไหวบุกฝ่าเข้าไปในตัวตึกแล้วชนเข้ากับพวกที่อยู่ข้างในเหมือนดังรูปปั้นดินเผาถูกชนล้มระเนระนาดคนเหล่านั้นหนีไปหมอบคุดคูอยู่หน้าเตาไฟสลาตันดำก็ส่งทุกคนไปให้คนละฉับมึงตายกูภายในห้องกลางนั่นเองทั้งสองก็พบหญิงสาววัยกำดัดผู้หนึ่งพร้อมด้วยความงามที่ชวนให้ลุ่มหลงสะอื้นให้อยู่บนเตียงผมเผ่ายาวสยายดุดสายหมอกผิวพรรณเปล่งปลั่งดังดอกไม้แรกแย้มเยี้ยนฉิงจึงถามไปว่าแม่นางเป็นลูกสาวเท่าหลิวใช่หรือไม่หญิงสาวตอบว่าใช่แล้วเจ้าค่ะเมื่อ10วันก่อนโจร2คนฉุดเอาตัวข้ามาที่นี่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันโซมข้าทุกคืนข้าร่ำไห้ไม่หยุดคิดจะฆ่าตัวตายไปเสียให้รู้และรู้รอดแต่พวกมันจับตามองข้าไว้ไม่ยอมห่างจนท่านสุภาพบุรุษทั้งสองมาช่วยชีวิตข้าเอาไว้พระคุณครั้งนี้ยิ่งใหญ่ประดุจพ่อแม่ม้าของพวกมันสองตัวนั้นอยู่ที่ไหนหญิงสาวตอบว่าขังอยู่ข้างปีกวิหารฝั่งตะวันออกเจ้าค่ะเหยียนฉิงใส่อานม้าจุงออกมาเก็บรวบรวมข้าวของเงินทองที่ซ่อนอยู่ได้ไม่ต่ำกว่า 5,000 ตำลึงสั่งให้หญิงสาวขึ้นขี่เอาเงินทองห่อผ้าผูกกับม้าอีกตัวห้อยหัวไปด้วยอีก2ลี่ขุยรวบรวมหญ้าแห้งมาฟั่นทำเป็นคบไฟเอาไปจ่อตะเกียงดวงหนึ่งที่ตั้งอยู่ติดหน้าต่างวิหารโหมเพลิงหลังคามุงฟางทั้ง4ด้านผลักประตูรั้วเปิดออกคุ้มกันหญิงสาวลงจากเขาแล้วเอาไปส่งจนถึงคฤหาสน์บิดามารดาของหญิงผู้นั้นเปี่ยมไปด้วยความยินดีเป็นที่ยิ่งความเป็นกังวลทั้งหลายทั้งปวงพันปราศนาการไปสิ้นจะขอบคุณจะเข้าเต่าสมนายโจรยังไงยังไงก็หาพอไม่เยี้ยนฉิงจึงเอ่ยขึ้นว่าอุ้ยไม่ต้องมาขอบอกขอบใจอันใดกับเราดอกเอาไว้ไปบอกขอบพระคุณพี่ส่งเจียงบนเขาจะดีกว่าทั้งคู่ไม่ยอมอยู่รับการเลี้ยงดูปูเสือกระโดดขึ้นม้าเร่งกลับคืนไปยังที่มั่นพอลอดผ่านด่านที่3ได้ดวงตะวันก็เริ่มฉายแสงท้องฟ้าทอดประกายทองคลิบยอดเขาเบื้องทิศตะวันออกทั้งสองขี่ม้าห้อยหัวห้อยเงินห้อยทองเป็นที่พรุงพรังไปทั้งตัวตรงไปยังหอธรรมภักดีเหยียนฉิงรีบรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ซ่งเจียงฟังซ่งเจียงยินดียิ่งนักบัญชาให้เอาศีรษะทั้งสองหัวไปฝังเอาเงินเอาทองเก็บเข้าคลังใหญ่แล้วสั่งให้เอาม้าไปดูแลในฝูงวันรุ่งขึ้นมีการจัดเลี้ยงฉลองความสำเร็จของเหยียนฉิงและลี่ขุยข้าบดีหลิวขนเอาเงินเอาทองขึ้นเขาพยายามจะเอามามอบเป็นการขอบพระคุณแต่ส่งเจียงไม่ยอมรับหลังจากเลี้ยงดูเท่าหลิวเสร็จเรียบร้อยส่งเจียงก็บอกให้ข้าบดีเท่าขนสมบัติที่คิดจะเอามาให้นั้นกลับบ้านไปเราจะไม่ขอเล่าเหตุการณ์ต่อมาเพราะทั่วทั้งป้อมค่ายบนเขาในยามนั้นมีแต่สันติสุข
การเวลาล่วงผ่านไปอย่างรวดเร็วไม่ช้าใบหลิวก็เปลี่ยนสีออกเหลืองเป็นขุยขึ้นอุยดังขนนกเป็ดพึ่งฟักออกจากไข่คลื่นในแม่น้ำก็ข้นคลักเขียวขุ่นดังมูลนกกระเวกแก้มลูกท้อเรื่อเหลืองแต้มสีส้มอมชมพูส่วนลูกซิ่งนั้นเล่าก็ปรากฏลักยิ้มจางๆดังแก้มแหม่มข้างฝ่ายลูกท้อนั้นเล่าตาไม้ก็แตกกิ่งต้นไม้เริ่มผลิดอกออกช่อชูสวยไปทั้งหน้าเขาและหลังเขาสรรพชีวิตหวนคืนสู่จอกแหนในบึงน้ำเขียวสะพรั่งดังจะราดรถไปบนกอกกริมชายฝั่งมันเป็นฤดูกาลแห่งไอฝนเย็นฉ่ำท้องฟ้าสว่างสวยอากาศปลอดโปร่งโล่งสบายในช่วงเดือน3วันหนึ่งขณะที่ซ่งเจี้ยงนั่งเงียบๆอยู่แต่ตามลำพังบนหอธรรมภักดีก็เห็นชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถูกคุมตัวผ่านด่านขึ้นเขาไม่แต่ไกลสมุนโจรที่วิ่งนำหน้ามาก่อนรายงานขึ้นว่ารายงานพวกเราจับคนหมู่หนึ่งพวกเขาล้วนเป็นนักล่ารูปร่างสูงใหญ่ปานวัวปานควายเข็นรถมาด้วย 7-8 เล่มขนไม้พองมาเต็มคันรถขอรับเฉลยที่ถูกจับมาร่างกายกำยำล่ำสันกล้ามขึ้นเป็นมัดมัดพากันมาคุกเข่าอยู่บนพื้นหน้าบันไดหอธรรมภักดีคนเหล่านั้นพูดขึ้นว่าพวกเราเป็นคนมาจากเขตเฟียงเสียงกำลังจะเดินทางไปแสวงบุญจุดธูปเผาเทียนที่จังหวัดไทอานด้วยว่าวันที่28เดือนนี้เป็นวันครบรอบวันราชสมภพของจักรพรรดิสวรรค์และพวกเราจะถือโอกาสไปร่วมประลองพรองงานนั้นแข่งขันกัน3วัน3คืนแต่ละปีมีนักมวยไปร่วมด้วยเป็นร้อยๆขึ้นไปในปีนี้เหรินหยวนแห่งไทหยวนสุดยอดฝีมือจะไปด้วยตัวเขาสูง10เซี่ยงเรียกตัวเองว่าเสาค้ำฟ้าเขาคุยนักคุยหนาว่าไม่มีผู้ใดสู้ข้าได้ดอกในโลกนี้ข้าคือสุดยอดฝีมือแล้วพวกเรารู้มาว่าตลอด2ปีที่ทางวิหารจัดแข่งขันเขาชนะมาโดยตลอดกวาดรางวัลมีค่าไปได้มากมายจนเจ้าตัวออกมาตั้งรางวัลท้ากราดไปทั่วพวกเราคิดว่าจะไปชมให้เห็นเป็นบุญตาและรักจำเพลงอาวุธจากการแข่งขันประลองพรองกับเขาสักหน่อยวานท่านหัวหน้าโปรดให้พวกข้าน้อยได้พึ่งใบบุญอาศัยบารมีแห่งความเมตตาปราณีค้ำจุนด้วยเถิดขอรับซ่งเจี้ยงได้ฟังก็เรียกในทหารชั้นประทวนขึ้นไปสั่งการรีบพาคนเหล่านี้ลงเขาไปเป็นการด่วนอย่าได้ทำอันตรายใดๆโดยเด็ดขาดต่อแต่นี้เป็นต้นไปห้ามพวกเจ้าไปรบกวนผู้คนที่เดินทางไปไหว้พระบนเขาโดยเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นขาไปหรือขากลับก็ตามทีปล่อยให้พวกเขาผ่านไปโดยสะดวกบรรดาคนสัญจรเหล่านั้นก็พากันโขกศีรษะขอบพระคุณส่งเจี้ยงที่ไว้ชีวิตให้ก่อนจะพากันจากไปทันใดนั้นเหยียนฉิงก็สืบเท้าออกมาพูดขึ้น 2-3 คำผลก็คือทั้งจังหวัดไทอานพากันตื่นตระหนกอกสั่นคนในตำบลเสียงฟูนั้นก็พากันโกลาหลอลหม่านไปสิ้นก็จริงดังเขาว่าเสือคู่สู้กันบนวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งเทือกเขาเบื้องบุรพาทิตย์มังกรสองประลองกันในหอเจี้ยนหนิงเหยียนฉิงพูดอะไรออกไปเชิญท่านผู้ฟังฟังบทถัดไปหากใครจะรู้ครับเราก็ได้ดำเนินรายการมาถึงช่วงสุดท้ายครับน้าอ๋มก็ขอถือโอกาสนี้ร่ำลาพี่น้องที่รักเอาไว้ด้วยเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันขอความสุขความเจริญทั้งหลายและจตุรพิธทะพรชัยทั้ง4มีอายุวรรณะสุขภาละปฏิภาณธนสารสมบัติจงมีแด่ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนจนกว่าจะได้พบกันใหม่ขอบคุณและสวัสดีครับ